กลับมาอีกชั้นกับช่องคูโรฮอนเนชแนลวันนี้ก็จะมาอ่านต่อจากเมื่อวานเรื่องเกิดใหม่เป็นเจ้าชายอันดับที่7ตอนที่2งั้นมาเริ่มกันเลยครับสมกับที่เป็นท่านลอยซ่อมห้องที่แตกเป็นเสียงๆได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดยอดไปกว่านั้นก็นายไงกิมมัวปีศาจนี่ไม่ตายด้วยเวทมนต์สินะเจ็บปางตายเลยนะแต่ว่าทำขนาดไหนถึงจะตายล่ะมันคาใจน่ะไม่เอาด้วยไม่เอาเดี๋ยวก่อนกิมโมผู้นี้จะขอน้อมรับคำสั่งจากท่านครับโอชาอันดับที่7แห่งอาณาจักรซาลุมท่านลอยดีซาลุมไม่ว่ายังไงก็จะเป็นค่ารับใช้ครับเอาสิฉันรู้สึกถึงบางอย่างในแววตาเจ้าหนูนี่แต่ว่านะรูปร่างแบบนั้นมันออกจะเด่นไปแปลงร่างเป็นตัวอะไรเล็กๆได้ไหมครับผมเป็นไงล่ะเจ้าเด็กเวนแปลงร่างโคตรน่ารักเลยนะเว้ยถ้าชนะด้วยตัวเองไม่ได้แล้วก็ทำให้หลงจนประมาทแล้วก็ฆ่าทิ้งแม่งเข้ามาในเสื้อสิแล้วจะดีเราขอรับที่ให้อยู่ติดขนาดนั้นบ้าไปแล้วเจ้าหมอนี่ปีศาจน่ะควบคุมได้ทั้งจิตใจและร่างกายได้ให้ใกล้ขนาดนี้ว้ายการที่จะยึดร่างเองก็ง่ายเลยละอะไรกันน่ะพลังเวทที่อัดแน่นนี่ไม่รู้สึกถึงนิ้วที่เข้าไปพลังเวทของปีศาจไม่ใช่มนุษย์แล้วเป็นไรหนาวงั้นเหรอกำลังสั่นอยู่นะงั้นก็เชื่อฟังก่อนสักหน่อยละกันว่าแล้วเชียวอยู่ที่ห้องสมุดนี่เองลอยพี่อัลเบิร์กมีแต่เวทมนต์ทั้งนั้นลอยนี่จริงๆแล้วชอบเวทมนต์ล่ะสินะท่านผู้นี้คือใครหรอองค์ชายอันดับที่2ของซาลุมน่ะพี่ชายน่ะเก่งทั้งเรื่องอารยธรรมและข่าวลือที่ว่าเขาเป็นองค์ราชาต่อไปด้วยแหละโอ้ผู้ท้าชิงราชาเนี่ยหยุดท่านลอยที่กำลังอ่านหนังสือได้ด้วยสินะขอรับไม่หรอกก็นะบัลลังก์นั้นจะเป็นยังไงก็ช่างมันเถอะเอ๊ะปราสาทซาลุมสนามซ้อมยิงเวทมนต์ตรงกลางละสมกับที่เป็นท่านอัลเบิร์ตยอดเยี่ยมมากยิงเข้าเป้าหมายเลขไกลที่สุดหมายเลข9เป้าหมายคือฝึกเวทมนต์งั้นหรอครับการใช้ชีวิตในปราสาทไม่ค่อยมีโอกาสได้ยิงเวทมนต์เพราะมันหายากเลยล่ะพี่ชายที่มีหวังที่จะเป็นผู้สืบทอดนั้นมีสิทธิ์ใช้สถานที่ต่างๆในปราสาทได้บางครั้งไม่รู้ทำไมถึงชวนฉันมาด้วยเหตุผลบางอย่างฉันไม่มีความสนใจกับเกมพวกนี้ด้วยสินะเอาแหละตาของลอยแล้วนะครับถึงฉันจะไม่มีความสนใจในกับบัลลังก์ก็เถอะถ้าหากมันโดดเด่นแปลกตาแล้วก็สำหรับพี่แล้วก็จะไปยุ่งเกี่ยวกับทางเรื่องทางสังคมฉันน่ะถ้าหากได้ค้นคว้าเวทมนต์อย่างสนุกแค่นั้นก็ดีแล้วจะทำงั้นหรอบึ้มแน่ๆสำหรับตอนนี้ลองใช้บอลไฟโค้งใส่เครื่องหมายให้เป็นรอยดูแล้วก็ใช้การหมุนนี่น่ะมันยากกว่าที่จะโดนเป้าหมายไม่ใช่หรอเยี่ยมองค์ชายอันดับที่7ผู้มีชื่อเสียงในฐานะอัจฉริยะมีสถานที่ที่เต็มไปด้วยเส้นทางที่ไม่มั่นคงหรือเปล่านะยินดีด้วยค่ะท่านลอยน่ารักอย่ามาพูดบ้าๆนะจริงๆโดนทั้งหมดเลยนะคิดว่าปฏิหารหรือยังไงกันจริงๆแล้วอยากพูดแค่ไอ้บ้าเวทมนต์เท่านั้นพึ่งการหมุนให้ลูกบอลก็ไม่เลวนะไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบความเร็วโดยเพิ่มพลังเวทใช้การควบคุมการโยนดีกว่าเยอะ
ลอยผมจะไปพักสักหน่อยนะเล่นอยู่ที่นี่ตามใจชอบได้เลยนะครับฉันไปด้วยค่ะฉันด้วยเยี่ยมไปเลยเยี่ยมสุดกิมไม่มีคนอยู่ที่ฝึกซ้อมแล้วมีเรื่องที่อยากจะทำเต็มไปหมดเรื่องที่อยากทำอย่างเช่นการประสานเสียงสองชั้นของไงเป็นต้นเนี่ยล่ะไม่นั่นน่ะเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับการประสานเสียงสองชั้นนั้นต้องสร้างปากขึ้นมามันเป็นเทคนิคที่พิเศษของปีศาจตามนั้นโอ้ทำได้ละแล้วทั่วไปแมทคิดว่ามันจะทำได้แต่ผมก็ไม่ทำนะใส่ร่างกายปีศาจเข้ามาแบบนี้แต่ว่านี่ใช้เพิ่มปากแหละแบบว่าไร้เหตุผลก็นะความหนาวแน่นของพลังเวทสูงเกินไปเลยไม่รู้สึกถึงการเข้าควบคุมร่างกายแต่ว่าเอาแหละงั้นมาลองกันเลยกิมบอนไฟขั้นรุนแรงออกเสียงได้ไหมไม่ต้องคิดมากไม่ว่าจะเป็นเวทขั้นสูงจะแสดงความกล้าของเผ่าปีศาจให้ดูดีแหละงั้นเริ่มกันเลยนะ1 2ว้าอะไรน่ะอะไรน่ะนั่นมันเป็นคำพูดของทางนี้ต่างหากเราเมื่อกี้มันอะไรกันอะไรกันก็แค่รวมคาถาเท่านั้นเองรวมคาถาเป็นเทคนิคการประยุกต์ของการออกเสียงคาถาสามารถใช้เวทมนต์การไล่โดยการไล่เวทหลายตัวรวมกันเพราะงั้นฉันเลยไล่คาถาออกไปประมาณ100อันเป็น1วรรค100อันและทั้งหมดเมื่อออกเสียงรวมกันก็จะกลายเป็นว้าโอ้โหหัวจะระเบิดแล้วทำไม่ได้หรอกทำได้แค่ชุดเดียวเท่านั้นต่อได้แค่2ถึง3บทเองพระอาทิตย์ตกดินแล้วถ้างั้นก็ฟุ้งโออย่าพูดด้วยปากทางนี้สิดีแล้วแหละดีแล้วแหละดีแหละอย่าพูดด้วยปากของคนอื่นสิเป็นไปไม่ได้ที่คนเดียวจะไล่คาถาชั้นสูง2อย่างได้ปากเสียจังนะปากนั่นน่ะหลังจากนี้จะใช้แล้วนะบอลเพลิงขั้นรุนแรงสายน้ำตกขั้นรุนแรงนี่มันอะไรกันเนี่ยเป็นไปไม่ได้เวทมนต์ชั้นสูงถึงอย่างนั้นถึงแตกต่างจากเวทมนต์ปกติโกหกหน้าไล่เสร็จแล้ว2เวทมนต์ที่สร้างขึ้นมานี่มันพลังเวทที่ตื่นขึ้นไม่ใช่เล่นๆและ1บวก1นั้นไม่ใช่2แต่1บวก1นั้นกระโดดสูงถึง10ถึง100หรือก็คือการไล่คู่นี่ไม่ใช่ทั้งหมดแต่ว่ายิงลงพื้นไม่ได้สินะแต่ว่าท่านอัลเบิร์ตทำไมถึงมองไปที่องค์ชายอันดับที่7ล่ะครับสายตาของพวกนายดูไม่ออกสินะฉันเอาแต่รวมสมาธิทั้งหมดไปที่เป้าหมายเลขที่ไกลที่สุดหมายเลข9มองเส้นทางที่ไม่มั่นคงทั้งหมดอาจจะควบคุมการทำงานและมุ่งสู่เป้าหมายเป็นอัจฉริยะเลยนะถ้าเป็นรอยแล้วก็เป็นนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ไม่ได้เป็นแค่ฝันแน่นอนเขาจะเป็นพลังให้ผมได้ในอนาคตถ้าหากท่านอัลเบิร์ตได้เป็นราชาคนต่อไปแล้วก็งั้นเรามาจับตัวนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่กันเถอะฮ่าถึงจะพูดแบบนั้นผมแค่อยากสนิทกับน้องชายเท่านั้นแหละเพียงแต่ป่านนี้แล้วเขาคงเจาะทะลุเป้าหมายได้เสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดแล้วไม่หรอกครับไม่หรอกครับแบบนั้นเป็นไปไม่ได้ทำได้แล้วคุณพี่อัลเบิร์ตลอยสุดยอดไปเลยไม่ใช่หรอทำให้เป้าหมายเป็นรู้ได้หมดเลยแบบนี้แต่ว่าเหนื่อยแล้ววันนี้รู้สึกอยากพักผ่อนแล้วล่ะครับนั่นสินะพระอาทิตย์ก็ตกดินแล้วไปฉลองอาหารเย็นด้วยกันเถอะใช่ชั้นบรรยากาศได้หายไปแล้วค่ำคืนที่ว่างเปล่าจงกลับมาจงกลับมาจริงๆแล้วอะไรของมันวะไอเด็กเวรนี่อันตรายอันตรายตกใจหมดเลย
โอเคนะคะจบไปแล้วกับตอนที่สองของเรื่องเกิดใหม่เป็นเจ้าชายอันดับที่7อาจจะมีเสียงลมหายใจเราแบบไปกวนบ้างนิดๆหน่อยๆเพราะบางทีเราเอาไมค์ใกล้ปากมากไปหน่อยโอเคพรุ่งนี้ก็จะมาลงตอนที่3เวลามืดๆเหมือนเดิมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วงั้นไว้เจอกันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบาย